เคเมื่อไหร่ไก่เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเจอคําว่าช็อคใช้อะไรลูกกอไก่นาะเพราะฉะนั้นสําคัญมากเรื่องการเ,าเขาเรียกว่าสะกดคำเนาะแล้วถ้าสะกดเนี่ยเราก็จะมีวิธีการจําเยอะมากเลยเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ต้องไปสร้างวิธีการจําให้ตัวเองแนละลูกนะสมมุติว่านี่นีนคุณครูจะสอนจำเนาะเป็นแค่ วิธีการนำเสนอคำๆนะฮะสมมุติว่าเราอะคำง่ายๆเลยเขาชอบยกตัวอย่างกันคำแรกเลยนะลูกก็คือคำว่าอะไรลูกกระเทยเนาะกระเทยกระเทยเป็นได้เลยไม่ต้องอะไรลูกไม่ต้องรอเนาะกระเทยใช้กับผลไม้ได้นะถูกไหมลูกผลไม้กระเทยก็ใช้ได้เนาะประมาณนี้หรือสมมุติว่าเราไปเจอคำนี้จากที่รักษาคำว่าอนุญาตที่รักตอบคุณครูสิลูกว่าอนุญาตมีสระอิหรือไม่มีลูกต่อเต่าสระอิหรือไม่มีสุดๆดเก่งมากโรงเรียนนี้ครูภาษาไทยเชื่ออะไรลูก ผิดนะลูกคำนี้ห้ามมีสระอิดนะลูกต้องไม่มีเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมถ้าอนุญาตแล้วเธอห้ามติเธออนุญาตฉันแล้วใช่ไหมเธออย่าปติฉ่นะเห็นไหมเข้าใจไหมแต่ถ้าสมมติว่ารสชาติรสชาติติได้ไหมลูกอ่ารสชาติติได้ว่ามันอร่อยหรือมันไม่ อร่อยแบบนี้เปต้น,ตนก็ต้องแบบเราก็ต้องมีวิธีจำเนาะเราจะได้แบบเข้าใจง่ายจำเป็นลูกกะโหลกกะล,ลานะคะขำข,ำขำกรุบกริบกริบนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูข้อสอบข้อนี้ลูกใครตอบถูกขอให้โชคดีนะลูกมีคําสะกดผิดข้อแรกเลยนะลูกผู้ใหญ่บ้านคนนี้บวชเรียนมานานเออพูดถึงบวชเด็กๆจ๋าตอบคุณครูสิลกกล้วยบวชชีใช้รอเด็กหรือชอช้างลูกกล้วยบวชชีต่อที่รักษาจำไม่ละจ้าบวชชีก็ต้องชอช้างสิลูกเพราะชีมันชอช้างไงลูก เขาใจไม่โลกกล้วยบวชชีชอช้างเพราะชีมันอะไรลกูกชอช้างกล้วยบวชชีต้องเป็นชอช้างนะจ๊ะอ่ะต่อไปคำๆค,คำนี้เขาตั้งใจจะให้เราดูคำว่าพ่อหูสูตรเด็กๆจ๋าพ่อหูสูตรเขียนถูกไหมลกูกไม่เป็นไรลกูกเด็กๆด,ดาวซีสูตรตัวนี้มาจากคำว่าอะไรลกูกมันมีคำว่าสูตรตอรออันนี้ก็คือสูตรคูณสูตรอาหารใช่ไหมลกูกแต่สูตรตัวนี้มาจากคำว่าสุตตะที่แปลว่าอะไรลกูก ที่แปลว่าฟังลูกสุดตาแปลว่าฟังผ้าหูแปลว่ามากมายหลากหลายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผ้าหูสูตรจึงแปลว่าอะไรครับผู้ฟังมากอาจริงจริงเพราะฉะนั้นคนที่เรียนเก่งคนที่แบบว่าหาความรู้เยอะๆยะเราจึงเรียกเขาว่าผ้าหูสูตรเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งถูกไหมถูก